สารของพลเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนื่องในวันตำรวจ3ตุลาคม2559เพื่อนข้าราชการตำรวจที่รักทั้งหลายเนื่องในโอกาสวันตำรวจ13ตุลาคมเรียนมาประจบครบรอบอีกวาระหนึ่งผมขอส่งความปรารถนาดีและความห่วงใยไปยังเพื่อนข้าราชการตำรวจและพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยความจริงใจวันตำรวจถือเป็นวันเกียรติยศและความภาคภูมิใจของตำรวจซึ่งก่อตั้งมานานนับศตวรรษตำรวจต้องมีการพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในทุกๆด้านเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงพร้อมกับเคลื่อนนโยบายต่างๆของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนสังคมและประเทศชาติให้สมกับการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์โอกาสนี้ผมขอขอบคุณเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและในบางครั้งอาจต้องเสี่ยงอันตรายทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่สังคมสุดท้ายนี้ผมขออาราธนาพระคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดจนเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้เพื่อนข้าราชการหลวงทุกนายและพี่น้องประชาชนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญถึงพร้อมด้วยจักรพิพรชัยแก้วกล้าจากไฟอันตรายทั้งปวงและสำลิดผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ